อาชีพปลูกนะปลูกปลูกต้นไม้ใช่ไหมถ้ามันเป็นอาชีพไปเลยเออใช่ไหมครับมันจะได้รู้ว่าในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอเห็นไหมครับใช่ไหมใช่หรือเปล่าปลูกแล้วก็ต้องดูแลที่เนี่ยไม่ใช่ปลูกแล้วมันตายอย่างนั้นเรียกว่าอาชีพไม่ได้นะใช่ไหมปลูก100 ต้นเสียหายไป5 ต้นโอเครับได้100 ต้นเสียหายไม่เกิน15%เนี่ยรับได้แต่ถ้าหาก100 ต้นเสียหายไป20-30เนี่ยไม่ไหวอย่างนั้นไม่ใช่มืออาชีพแล้วเห็นไหมครับมันจะชี้ชัดเป็นชื่อว่าอาชีพใช่ไหมอาชีพนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์อาชีพนางสาวพยาบาลนายพยาบาลอาชีพผู้ช่วยพยาบาลอย่างเงี้ยไม่รู้มันต้องกำกับอาชีพทีนี้พอเวลาเปลี่ยนอาชีพก็ไปปรับทะเบียนภายในกี่วันไม่เกิน15 วันนะมันจะเข้าสู่ระบบไงใช่ไหมล่ะเออเนี่ยเรื่องนี้ฮะมันต้องออกมาให้กับผู้คนในบ้านในเมืองได้รู้แล้วว่าเด็กๆเรียนหนังสือทีเนี้ยมันจะมุ่งไปอาชีพใดทีเนี้ยเห็นไหมมันสามารถที่จะเลือกอาชีพตอนเรียนอ่ะเออไอ้นี่จบมาแล้วยังไม่รู้ว่าจะไปไหนเลยเห็นอย่างเคว้งเลยไม่รู้จะไปทำอะไรเห็นไหมครับอาชีพขายของออนไลน์ก็ทำชัดไปเลยดีป่ะอาชีพนักรีวิวรีวิวแล้วก็ใส่เข้าไปในหน้าจอเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ป่ะพี่อาชีพทำความสะอาดใช่ไหมอาชีพรอปภเนี่ยใช่ไหมครับมันเป็นอาชีพไปหมดเลยอาชีพขับแท็กซี่อาชีพขับ10 ล้อไม่รู้ใบขี่มีกี่ประเภทอะไรเนี่ยนั่นแหละกำหนดอาชีพไปตามใบขี่นั่นแหละอะไรอย่างแล้วจะเปลี่ยนอาชีพก็ไปกดปุ่มไหนๆก็ได้แจ้งความจำนงเซ็นเตอร์ไหนก็ได้มันจะเปลี่ยนอาชีพเห็นไหมฮะพอเวลามันเกิดมีวิกฤตต่างๆขึ้นมาเนี่ยแต่อาชีพมันจะได้ช่วยเฉพาะเจาะจงอันนี้เหมารวมเลยนะ10 ล้านคน15 ล้านคนเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าไผเป็นไผทีนี้ เห็นไหมครับมันเป็นอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมทีนี้พอเวลาเป็นอาชีพแล้วมันก็เป็นรายได้พอเป็นรายได้มันก็มีค่าอะไรค่าดำเนินการมันก็เป็นภาษีต่อเออใช่ป่ะใช่ไหมพี่เห็นไหมฮะใช่ไหมบ้านเมืองเรามันสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์ก็เรียกว่า e-government e-governor e-government มันถึงยุคแล้วจะต้องใช้ตรงนี้แล้วเห็นไหมงบประมาณเท่าไหร่ลงแล้วก็มันเป็นลงมายังตำบลเท่าไหร่ก็ระบุไปเลยนะคนในตำบลนั้นจะรู้เห็นไหมครับงบประมาณใดๆอ่ะงบประมาณลงไปที่หมู่บ้านใดเนี่ยมันก็จะรู้คนในหมู่บ้านนั้นก็จะรู้ทีนี้ครับก็ต้องเปิดเผยผ่านจอไงแล้วผู้ใหญ่บ้านจะทำอะไรนะให้กับหมู่บ้านมันก็มีโครงการที่ต้องใช้เงินงบประมาณนั้นนะใช่ไหมผู้นำผู้ใหญ่บ้านเขียนโครงการไม่เป็นได้ไงผู้ใหญ่บ้านจะรู้นะเขียนหนังสือไม่ได้พูดไม่เป็นเขียนหนังสือไม่ได้จะเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ไงใช่ไหมเป็นผู้นำมันต้องทำได้ถ้ารู้ว่าทำไม่ได้ก็อย่าไปแสดงตนไม่ว่าอย่าเสนอตัวเป็นผู้นำใช่หรือเปล่าครับใช่ไหมล่ะเอออาชีพผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
หมดวาระกี่ปีแล้วก็หมดอาชีพใหม่อาชีพแจกหมู่บ้านแล้วก็ไปเป็นอาชีพอะไรต่อหาควายมาเยอะก็ไปเลี้ยงควายต่ออาชีพเลี้ยงควายมันจะเป็นอะไรไปล่ะเออใช่ไหมฮะไม่จะต้องเสียหายเลยไปเลี้ยงวัวเนื้อวัวนมว่าไปใช่ไหมครับมันจะเป็นอะไรไปแล้วเอออาชีพต้องส่งเสริมกันแล้วต้องยกย่องด้วยที่ว่านี่ถ้าเขานะลุงว่านะนั่นคือพระราชบัญญัติส่งเสริมอาชีพถ้าไม่มีนะยุ่งเลยครับยุ่งแน่นอนนี่นะก็ยุ่งเพราะเวลานี้พอเวลาเด็กนักเรียนนักศึกษาจบมาแล้วเคว้งเลยไม่รู้ทำอะไรโทษทีสุภาพหน่อยยังพอได้ไหมครับมองไม่เห็นอนาคตเลยก็เพราะเช่นนี้นะครับมันจึงเกิดเด็กวันที่ละเกิดวันที่หนึ่งหลังวันที่หนึ่งมกราคมปี37ออกมาคนกลุ่มนี้สิ่งนี้เขาต้องการเลยแหละให้ดูว่ามันเป็นบอลเขาเลยนะครับสาวบอลทูบีเลยแหละครับเกิดมาแล้วนะครับคือเขาต้องการความถูกต้องมันถ้าก็จัดอาชีพมันก็เป็นความถูกต้องไปแล้วนะทางภาครัฐก็การเรียนการสอนการเรียนการสอนก็สนับสนุนเรื่องของอาชีพกรมพัฒนาฝีมือแรงงานใช่ไหมครับตั้งกรมนั้นลุงพูดในฐานะที่นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานนะประธานอะไรนึกก่อนนี่มันผิดประธานอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ให้กับกรมแรงงานและสวัสดิการสังคมของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมนะทำมาตรฐานนี่นั่งพูดอยู่เนี่ยมาตรฐานช่างซ่อมรถจักรยานยนต์เนี่ยนั่งพูดอยู่เนี่ยพอจะมีความเป็นสแตนดาร์ดอยู่นะที่ว่าเห็นไหมตอนที่กำลังนั่งทำตรงนั้นนะผมเสนอจังนะครับยังไงก็ต้องบุกอะไรบุกให้มีพรบพระราชกำหนดพรบพระราชบัญญัติโทษทีก็ส่งเสริมอาชีพที่ว่านี่แหละครับพอเวลาสอบเป็นมาตรฐานแล้ว1 2 3มันมี3ระดับระดับเบื้องต้นระดับกลางระดับสูงเนี่ยง่ายๆกำหนดค่าแรงงานออกไปให้มันเป็นพระราชบัญญัตินั่งนั่งกี่ปีวะเนี่ยโอ้โหตั้งแต่เริ่มมีตั้งแต่เริ่มมีตั้งแต่แผนกจนถ้ามันเป็นกรมกี่ปีแล้วนะนั่นเริ่มต้นนั่งคนแรกเลยครับหัวโต๊ะประธานอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานทีมือช่างรอบซ่อมรถจักรยานยนต์ลุงงอกได้ไรกี่ปีไม่ใช่เกินกว่า20-30 ปีก็แล้วกันนี่เป็นต้นจนแล้วจนรอดมันถึงวันนี้ก็จะไม่มีพรบที่ว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยร้องแรงๆผมนี่รับร้องเรียกร้องมานานเรื่องนี้ครับผ่านหน่วยงานที่มันจะเป็นเนื้อเป็นหนังในการที่ส่งเสริมเพราะว่ามันเกี่ยวกับแรงงานก็อยากจะมีพระราชบัญญัติส่งเสริมอาชีพใช่ไหมฮะพัฒนาแรงงานแต่ไม่ส่งเสริมอาชีพแรงงานให้มันเป็นกิจจลักษณะก็สวยนะครับปลาใหญ่กินปลาเล็กต่อเห็นไหมคนทำงานผู้ประกอบการนี่คือนายจ้างไปกินมดใช่ป่ะนะอาชีพช่างสารพัดช่างเห็นไหมช่างเครื่องยนต์ช่างไฟฟ้าช่างประปาช่างก่ออิฐก่อหินช่างฉาบปูนช่างอะไรสารพัดช่างไงครับเนี่ยอาชีพเหล่านี้นะครับต้องกำหนดออกมาให้มันไปด้วยมันราวคนเก่งสาขาไหนก็เก่งไปใช่ไหมครับคนเก่งปูนก็ผสมปูนกันรูปแบบที่โอ้โหนั่นๆๆใช่ไหมครับมันต้องอย่างนั้น
เอาความเก่งออกมาความสามารถพิเศษของคนแต่ละอาชีพออกมาให้มันเป็นแบบอย่างของสังคมออกไปอันนี้ไม่มีเลยโอ้แล้วปีไหนมันจะเกิดขึ้นวะเนี่ยนะเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37เขาต้องการ1ความถูกต้อง2เป็นธรรม3เสมอภาคภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาตินโยบายกับมนุษย์ธรรมชาติมนุษย์มันต้องการอะไรทีเนี้ยโอ้ยหิวก็ขอให้ได้กินเถอะว่ามนุษย์อ่ะถึงเวลาหิวก็ขอให้ได้กินถึงเวลาง่วงก็ขอให้ได้นอนถึงเวลาร้อนก็ขอให้ได้อาบน้ำถึงเวลาคันก็ขอให้ได้เกาถึงเวลาตายโอ้ยชายจะไปเผาไปฝังไปดองเชิญด้วยครับเห็นไหมเขาคิดอย่างนี้จริงๆนะโยมเด็กรุ่นหลังมาเนี่ยใช่ไหมครับอะไรก็ห้ามความคิดเขาไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะณวันนี้เวลานี้แน่นอนคนที่เรียนหนังสือหนังหาอยู่ก็ต้องมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีผู้ปกครองใช่ไหมครับก็มีตามเกิดตามมีอารันโนเนี่ยคือมันต้องส่งเสริมการศึกษาและการอาชีพไม่ส่งเสริมได้ยังไงพี่นะหรือใครจะว่าไงลุงว่าไงจริงๆนะต่อมาทีนี้คนรุ่นนี้ต่อไปนะอนาคตข้างหน้าบอกไว้เลยว่ามันจะพูดเรื่องราวของมนุษย์เท่านั้นเรื่องศาสนาก็จะหายไปจากมนุษยชาติเรื่องความเชื่อใดๆที่มันผ่านมาก็จะสลายหายไปเชื่อนู่นเชื่อนี่ไม่เชื่อนั้นไม่เชื่อนี่มันจะมาตระหนักอะไรทีเนี้ยมันมีประมาณสัก6-7ข้อนะลุงก็พูดบ่อยจำได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะมีเรื่องเนี้ยก็เรียกว่ากติกาสังคมนี่แหละครับเห็นไหมมันจะมาแทนศีลมันจะไปแทนเนื้อหาศาสนาเพราะว่ามันจะมาพูดเรื่องของมนุษย์โอเคมนุษย์มันต้องไม่ต้องมาแยกเพศแยกวัยแล้วคือมนุษย์ไม่ต้องมาแยกชั้นวรรณะให้มันวุ่นวายหัวใจแล้วไม่ต้องมาแยกความเชื่อความไม่เชื่อสิ่งใดๆแล้วใช่ไหมครับคำว่ามนุษย์มันใช้ต่อกันทันทีเลยครับนี่แหละหน้าที่กับสิทธิเห็นไหมเรื่องนี้ต้องสอนตั้งแต่อนุบาลเดี๋ยวศีลธรรมไปยัดเด็กมันไม่เข้ามันไม่เข้ายังไงก็ไม่เข้ายัดให้ตายก็ไม่เข้าคืออะไรหน้าที่สิทธิมันเห็นจะตรงเนี้ยเริ่มต้นกับหน้าที่ของครูสิทธิของครูหน้าที่ของเด็กนักเรียนสิทธิของเด็กนักเรียนตรงนี้ให้มันชัดๆไอ้แค่2คำเนี่ยอนุบาลหรือว่าป.1 ป.4เนี่ยเห็นไหมป.5ใส่เสรีภาพเข้าไปจะอย่างนะป.6 ป.7 ป.1ใส่คำว่าอำนาจเข้าไปเห็นไหมหน้าที่สิทธิอำนาจมันต้องมีใครมีอำนาจใครไม่มีอำนาจอย่างอำนาจผู้อำนวยการครูใหญ่ของโรงเรียนนั่นคือผู้มีอำนาจจำไม่หน่อยครับครูเล็กครูน้อยไม่มีอำนาจหรอกนั่นคือมีหน้าที่กับสิทธิงงไหมเนี่ยเป็นหน้าที่ไม่มีอำนาจเข้าใจอย่างตัวหมายเลข1ขององค์กรนั่นน่ะเขาเรียกมีอำนาจใช่ป่ะนะงั้นอย่าหลุดมันต้องสอนเด็กหน้าที่สิทธิอำนาจให้เขาได้รู้ตั้งแต่เบื้องต้นใช่ไหมจะมาล่ะต่อมาก็หน้าที่สิทธิเสรีภาพใช่ไหมล่ะแล้วมาอำนาจ
เมื่อมีอำนาจปุ๊บก็ต้องมีคำว่ารับผิดกับรับชอบไปอำนาจรับชอบอย่างเดียวมันไม่ได้อ่ะมันไม่ยุติธรรมอ่ะมันไม่เป็นธรรมเลยอ่ะนะเด็กครามร้องเรียกร้องทุกวันก็เพราะอย่างนี้หรือเปล่าหรือเปล่านะมีอำนาจไม่ยอมรับผิดรับชอบแม่งอย่างเดียวไหวอันเนี้ยอะไรทำนองนี้หรือเปล่าโทษใครอ่ะหลุดครับน็อตหลุดน็อตน็อตคลายไม่ใช่น็อตหลุดน็อตหลวมน็อตหลวมขันไม่นั่นก็เลยหลวมน็อตเห็นไหมครับมันต้องแยกคำจะชัดอย่าพูดควบกันสองคำเนี้ยมีอำนาจต้องรับผิดฝั่งขวาเนี่ยต้องรับผิดฝั่งซ้ายต้องรับชอบโอเคไหมรับชอบเรื่องอะไรทีเนี้ยก่อนรับชอบเรื่องอะไรล่ะก็ตำแหน่งหน้าที่ก็เจริญเติบโตไปสิครับสิทธิ์ก็รับไปสิต่อเดือนเงินเดือนไงคือสิทธิ์ที่โอ้ยรับชอบตำแหน่งหน้าที่ก็เจริญเติบโตไปสิครับนั่นแหละครับใช่ไหมนั่นคือรับชอบตำแหน่งหน้าที่เวลาผิดก็ต้องรับผิดผิดมันเกี่ยวข้องอะไรราชการมันเกี่ยวข้องราชการอย่างเดียวใช่ไหมเกี่ยวกับประชาชนหรือเปล่าเนี่ยเกี่ยวกับชาวบ้านไหมล่ะทีนี้ผลชาวบ้านมีส่วนเกี่ยวข้องนะทีนี้เอาเห็นไหมนั้นทุกอย่างมันต้องโยงใหญ่กันโอเคนะหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบและสุดท้ายเหนือสิ่งอื่นใดมนุษย์ก็คือความเป็นอิสรภาพใช่ไหมอิสรภาพระวังตัวอิสรภาพก็ต้องสำคัญก็คือมันก็มาจากว่าหน้าที่สิทธิน่ะอย่างขึ้นรถเมล์อย่างเงี้ยคนขับมีหน้าที่อะไรเนี่ยเห็นไหมคนขับใช่ไหมครับคนนั่งมีหน้าที่อะไรทีเนี้ยก็จ่ายค่าโดยสารครับมีสิทธิ์อะไรทีเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะให้หยุดตรงไหนก็ต้องหยุดอ่ะใช่ไหมล่ะจะป้ายไหนล่ะทีนี้เอาอย่างเงี้ยไอ้ยักษ์คนขับมีหน้าที่แล้วขับก็ต้องสมุดด้วยทีนี้ไม่แต่ขับของที่ว่าต่ำไม่เอานะขึ้นไปนั่งทีก็เป็นลมในรถแมวนะอย่างนั้นถือว่าไม่ใช่มืออาชีพก็อาชีพขับรถมันต้องเป็นอาชีพมืออาชีพรู้จักไหมอาชีพขับรถมันต้องนิ่มมันต้องอะไรใช่ไหมครับไหนครับว่าอาชีพเอ๊ก็บอกแล้วไงว่ามันต้องส่งเสริมอาชีพก็ต้องยกย่องอาชีพด้วยเด็กอย่าไปดูถูกดูแคลนอาชีพกวาดถนนก็เหมือนกันอย่างเงี้ยอย่าไปดูถูกแคลนอาชีพก็จัดรายได้ให้มันเพียงพอทีเนี้ยครับแล้วก็หมุนเวียนเลยระบบภาษีเป็นยังไงมันจะหมุนเวียนได้แค่ไหนเพียงใดมันต้องไปอย่างนั้นกันนะครับพอไหวไหมครับที่ว่ามนุษย์ก็เหนือสิ่งใดก็คือเรื่องของอิสรภาพอิสรภาพมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะอิสรภาพคำว่าอิสรภาพมันคือมันต้องอยู่ในบรรยากาศของอากาศนกนะนกนี่แหละครับมันจะว่อนไปไหนก็ได้กับหัวกับหางตีลังกาอยู่ที่ทำกลางของอากาศไม่มีอะไรสิ่งเกตอะไรอีกนี่คือลักษณะคำว่าอิสรภาพใช่ไหมนั่นแหละคืออิสรภาพอารมณ์อย่างนั้นนะอารมณ์อิสรภาพไม่ปะทะอะไรหรือไม่มีอะไรให้ปะทะนั่นเองครับ360องศาแนวตั้งแนวราบนั่นเป็นตัวเองมาตลอดนั่นนะฮะลักษณะเรียกว่าอารมณ์ของคำว่าอิสรภาพมันแบบนั้นไงเหมือนกับอยู่ในบ้านเราเนี่ยนะเหมือนท่านอยู่ในบ้านท่านผมอยู่ในบ้านผมการใช้อิสรภาพถ้าอยู่คนเดียวนะคนเดียวนะจะล่อนจ้อนอยู่มุมไหนก็ได้บ้านคนเดียวแต่ถ้ามีหลายคนก็เฉพาะห้องเนี่ยเช่นห้องน้ำเนี่ยนั่นนะห้องน้ำนั่นเป็นห้องที่มีความอิสรภาพมากที่สุดโดยมนุษย์เห็นไหมอย่างนั่นคือส่วนตัวส่วนตัวใช่ไหมงงไหมนี่ไม่งงนะ
มันงงได้ไงของแค่นี้มันงงไม่ได้หรอกครับทั้งหมดที่ว่านี้ต้องให้มีความชัดเจนสิ่งนี้มันจะมาแทนเรื่องของศีลมันจะแทนเรื่องของกลุ่มศาสนาต่อไปในข้างหน้าเพราะเราพูดถึงเรื่องของมนุษย์แปลว่าไม่ต้องเลือกเชื้อชาติสัญชาติแล้วไม่ต้องพูดถึงดำขาวสูงต่ำดำขาวไม่ต้องพูดแล้วคือมนุษย์เหมือนกันมันก็อยู่แค่ตรงนี้แหละถ้าทุกคนในโลกนี้เซตอัพเข้าไปในสมองนั่นแหละบันทึกเอาไว้ตั้งแต่เด็กๆตั้งขึ้นมาผมว่ามันเป็นไปได้สูงมากเลยโลกพอเรามันเซตซีโร่นะครับเนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นจะเป็นธรรมนูญธรรมนูญของมนุษยชาติของโลกใบนี้เนี่ยรอมันรอที่มันจะมันเซตซีโร่เนี่ยบุคคลที่จะมีคำตอบสุดท้ายเซตซีโร่คือมหาอำนาจฝั่งตะวันออกตะวันตกตอนนี้นะครับตอนนี้เขาท้าทายกันอยู่ไม่ใช่เหรอท้าทายแสดงสัญญาณภาพไงนั่นแหละบุดไปบิดมาแต่ระวังให้ดีเฉียวไปเฉียวมาแล้วก็จะเอ๋จนได้เลยครับนะพี่นะผมว่าเป็นงั้นนะพี่ส่วนท่านจะว่าไงทีนี้ครับกลับมาถึงเรื่องนี้เรื่องสำคัญเรื่องนะครับลุงนี่พูดจังนะครับไอสไตน์ก็บอกว่าความรู้สู้จินตนาการไม่ได้ลุงบอกว่าความรู้สู้ความสามารถไม่ได้เอากับลุงสิ เอาอะไรจะแน่กัน ความรู้สู้จินตนาการไม่ได้นั่นคือคำพูดของไอน์สไตน์นะครับส่วนคำพูดของท่านที่อยู่หน้าจอความรู้มันสู้อะไรได้มีว่าสู้ได้หมดมีไหมล่ะครับคำว่ามีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดมีไหมครับคำพวกนี้ในตลาดสดตลาดแห้งมีมั้งไหมครับกลับมาเถอะกลับมาความรู้จินตนาการใดๆก็ตามทีสู้ความสามารถไม่ได้ครับความรู้สู้ความสามารถไม่ได้โอเคไหมครับนา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 นตรงกับคำต่อไปนี้คือความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจของสิ่งนั้นบวกการกระทำเพราะฉะนั้นความสามารถคือการกระทำนะถ้าไม่ทำอย่าไปร้องหาความสามารถเห็นไหมครับใช่ไหมใช่หรอพี่ถ้าไม่ทำงั้นต้องลงมือทำพูดกับคำว่าทำมันคนละอารมณ์นะให้ดูทำด้วยการพูดอย่างเงี้ยผมว่ามันคนละอารมณ์นะถ้าคิดได้พูดได้ทำได้อย่างนั้นนะครับเจ๋งความจริงมันอย่างเงี้ยคิดได้พูดได้เขียนได้ทำได้แล้วก็เกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ถ้าเป็นสิ่งของใช่ไหมก็ซื้อขายได้แล้วแลกเปลี่ยนได้คิดได้พูดได้เขียนได้ทำได้ทำได้จนเกิดเป็นสำเร็จนั่นคือความสามารถเพราะฉะนั้นความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจของสิ่งนั้นๆความรู้มันมีเยอะมากความรู้นะเอารู้อะไรนะครับความรู้ของโลกเยอะแยะมากๆเลยใช่ไหมก็สอดแสวงหาเอาความรู้ที่จะมาเพื่อการประกอบสมาชีพชอบมนุษย์ไม่มีอาชีพไม่ได้นะใช่ไหมมนุษย์ไม่ทำอะไรไม่ได้นะเอา ใช่ไหมฮะ
สิ่งเหล่านี้นะฮะมีลูกก็ต้องบอกลูกมีหลานก็ต้องบอกหลานทีนี้มันบอกมาเยอะแยะแล้วระเบียบสังคมมันไม่เกิดขึ้นมาอย่างที่ลุงพูดเมื่อกี้เนี่ยครับมันก็เลยไม่จอมารองรับสุดท้ายก็แคว้งจบมาก็แคว้ง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 ไปเสียทั้งหมดเลยนะครับจะมาบางทีลูกหลานผู้คนอยู่ในฐานะที่กลางลงมาข้างล่างเนี่ยถ้ากลางขึ้นบนมันก็โอเคนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำอะไรไว้ให้กลางลงล่างเนี่ยจะอยู่ไงเด็กจะอยู่ยังไงเนี่ยขายของไม่มีของขายขายอะไรต่อเห็นไหมไม่มีของขายไม่มีความสามารถผลิตของมาขายมาซื้อมาขายย้ำขาดความสามารถของการผลิตสิ่งของมาซื้อมาขายและขายอะไรต่อพี่ต้องเดาสิครับว่าลูกหลานเติบใหญ่มาเนี่ยอายุ40 45 46 47 48 49 20 25จะขายอะไรต่อต้องเดาสิครับคำเหล่านี้ถ้าลุงพูดมันก็ไม่เป็นมงคลใช่ไหมล่ะเออ ใช่ไหมฮะใช่นะท่านก็ต้องคิดเองแหละครับทีนี้ทำไงล่ะฮะจะไม่ให้ลูกหลานไปขายอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรกับการเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีมันอยู่ไหนอ่ะขายทำไมให้ไปฟรีเลยโอ้ของดีสุดคือของฟรีดังลุงนี่ให้ไปฟรีของดีสุดของฟรีนะครับขายทำไมใช่ไหมใช่ไหมมีอะไรที่ลุงเรียกร้องเงินทองชาวบ้านลังดิบแต่ได้แต่ไรแล้วนะครับกี่ปีที่ทำนี้มาเนี่ยตั้งแต่ปี40ไม่เคยเด็ดขาดที่จะไปเรียกร้องเงินทองชาวบ้านนั้นถิ่นในสองมือเปล่ารักษามนุษย์ไม่เคยเด็ดขาดเลยนะมันก็ให้มาอธิษฐานไปคุณกลับไปเกินกว่า500เท่ากันแล้วก็คิดอยู่แค่นี้ใครให้มาก็คุณกลับไปเกินกว่า500เท่าแล้วเกินกว่า500เท่ากันแล้วกันนะก็หยิบแค่นี้จะให้อะไรก็ให้มาไอ้ขี้หมามาก็เอาคืนไปเกินกว่า500เท่าประมาณอะไรใช่ไหมไอ้ช้างมาก็เอาช้างคืนไปเกินกว่า500เท่าประมาณง่ายนะลุงอันนี้คือลุง ลุงไม่มีอาชีพไม่มีอาชีพมันก็เหมือนกับมีอาชีพเออนะก็มันเป็นความสามารถเออเรียกว่าขายความสามารถใช่ไหมสองมือเปล่ารักษามนุษย์ไงคือความสามารถก็มีแค่นี้บางทีก็แค่คำพูดก็เป็นความซ้อนเห็นไหมมันเด็ดปากเปล่าเมื่อสองสามวันใครนะเพศแม่ปวดหัวปวดต่างๆผ่านจอเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างนั้นแค่พูดแค่คุยนี่นะครับใช่ไหมล่ะแค่เสียงนะก็เท่าที่ท่านรู้แล้วนะติดตามยังไงท่านก็ต้องรู้ท่านเองนะครับคนไม่ติดตามลุงจะไปรู้ได้ไงล่ะใช่ไหมเออในแค่ติดตามอยู่แค่หน้าจอทั่วๆไปนะถ้าสัมผัสตรงจะขนาดไหนนะเอาตัวมาสัมผัสมันจะขนาดไหนโอ้โหอะไรทั้งนี่คือพลังงานบริสุทธิ์นะสามารถที่จะรักษามนุษย์ได้ก่อนหนึ่งมันต้องรักษาตัวเองได้ก่อนเหมือนกันนะฮะนายแพทย์นางแพทย์นางสาแพทย์หนึ่งต้องนับรักษาตัวเองได้ก่อนถึงจะไปรักษาผู้อื่นเขาได้บุคลากรทางการแพทย์ต้องรักษาตัวเองให้ได้ก่อนที่กำลังพูดทั้งกระทรวงได้ว่าเนี่ยใช่ป่ะบุคลากรในกระทรวงทั้งหมดต้องรักษาตัวเองให้ได้ซะก่อนที่จะรักษาชาวบ้านเขาเนี่ยมันก็คือหลักนี้แหละเป็นสัจธรรมไหมเนี่ยนี่นะครับถ้าบุคลากรในกระทรวงรักษาตัวเองไม่ได้หรือรักษากันและกันไม่ได้แล
มันจะไปรักษาคนอื่นเขาได้ยังไงต้องใช้ตรรกะไม่เนี่ยโอ้ยตรรกะตะเกะอะไรกันโอ้ยลอจงลอจิกแมวที่ไหนพะโถเอ้ยอีซี่อย่าตายนี่คือคอมมอนเซนส์ดื้อเนี่ยเถียงลุงไหมเนี่ยแค่ไวรัสโคโรนามองไม่เห็นตัวก็กลัวกลัวทั้งโลกกลัวทั้งประเทศปิดปากปิดจมูกนี่เอ้ยพอนะมองไม่เห็นตัวยังกลัวอยู่โอ้ยพอๆกับพวกกลัวผีเลยมองไม่เห็นตัวสักหน่อยกลัวอยู่ได้มันไม่ต้องตักกะเลยเนี่ยไม่ต้องเลยไม่ต้องจริงๆนะเอาใช่หรือเปล่าเถียงลุงไหมเนี่ยเอาอะไรมาเถียงหรือเปล่าเออนอกจากจะเอาสีข้างถูต่อเลยเชิญนะครับที่นี่ คิดได้เป็นหรือเปล่าเอาจริงไม่จริงนี่เนี่ยนี่คือหลักของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเอาจริงก็เนี่ยหลักนี้นะครับเนี่ยก็บอกว่าถ้าตัวเองสอนตัวเองไม่ได้อย่าไปสอนผู้อื่นไหนมาแล้วสอนเรื่องอะไรทีเนี้ยตัวเองมันก็เฉพาะทางเหมือนกันนะทีเนี้ย มันไม่ใช่ทั้งหมดนะทั้งหมดได้ก็ดีสิครับทีเนี้ยเออถ้าสอนตัวเองได้ทั้งหมดแต่ทั้งหมดไหมล่ะเอาความรู้สึกของคนทั้งโลกไปอะไรล่ะไปรู้หรือรู้สึกกับคนทั้งโลกทำได้ไหมครับถ้าทำไม่ได้มันจะไปสอนคนทั้งโลกได้ยังไงวะเนี่ยเห็นไหมใช่ครับใช่นะเอาเอาคิดเล่นๆคิดเล่นๆคิดอ่ะเอาลุงออกชวนคุยทีเนี้ยเห็นไหมถ้าไปจับความรู้สึกของคนทั้งโลกไม่ได้อ่ะมันจะไปสอนคนทั้งโลกได้ยังไงอ่ะนี่ข้อที่หนึ่งเห็นไหมนั้นต้องสอนตัวให้ได้ซะก่อนที่สอนคนเขาอ่ะถ้าบอกว่าสอนจับความรู้สึกของตัวเองทีเนี้ยเห็นไหมแนวทางของบ้านเราโรตีวีเนี่ยก็มีให้เลือกจับความรู้สึกของตัวเราเองให้ได้ก่อนในเบื้องต้นนั่นก็คือเรื่องราวของการงับอากาศของสไตล์ของไทเทนแมนนั่นแหละคือจับความรู้สึกตัวเองให้ได้เราต้องรู้ความรู้สึกของตัวเราซะก่อนที่จะไปรู้สึกของความรู้สึกของผู้อื่นเขาจบไหมครับรู้ว่าจบนะเราต้องคิดของเราให้ได้ซะก่อนที่คิดแทนผู้อื่นเขาก็ทำนองเดียวกันหรือเปล่าเราต้องคิดให้ได้ด้วยตัวเองซะก่อนที่จะคิดแทนคนอื่นเขาลึกซึ้งนะลึกซึ้งนะภาษาอย่างนี้ภาษาลึกซึ้งนะครับแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบแล้วไปต่อไปไหนล่ะลุงเข้าป่าบางนัดแล้วครับไม่รู้ใครส่งอะไรมาให้เลยเดี๋ยวดูก่อนอ๋อเอิร์ธฮอตเอิร์ธช็อตโอ้มีผู้คนเขาส่งเอิร์ธช็อตมาให้เกี่ยวกับเรื่องของเจ้าชายวิลเลียมนะรัชทายาทระดับที่2ของอังกฤษเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็แปลว่ามีผู้หวังดีอยากจะให้ลุงเสนองานสิ่งแวดล้อมให้กับเจ้าชายวิลเลียมภายในปี64นี่มันตุลาพฤศจิกาธันวาน่าจะทันนะฮะตอนนี้กำลังเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาอยู่นะครับขอบคุณครับที่ได้ส่งกรุณาส่งมาให้นะครับนั่นนะตอนนี้กำลังไปรีจิสเตอร์นะในระบบของเขานะในนามศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับนะบอกให้ทราบไว้นะครับก็ให้ลงรายละเอียดต่างๆในนั้นนะครับว่าจะมีการ
ชีวิตไปแบบไหนอย่างไรนะครับเราจะไปตามตรงนั้นโอเคนะเพราะฉะนั้นแล้วก็พอเวลาเราเสนอตัวเข้าไปเปรี้ยงปุ๊บเรามีอะไรก็เสนอไปบอกตามตรงก็ได้ความสามารถพิเศษที่ลุงอยากจะให้มีพรบเนี่ยครับพระราชบัญญัติส่งเสริมความสามารถพิเศษบอกได้กันว่าพิเศษเรื่องอะไรก็สลายได้แง่ๆก็เลยพายุอะไรล่ะพายุโซนร้อนปลาบึกเนี่ยทำมาแล้วจ้าสลายเมฆจุดฝนขุนน้ำนางนอนหงายฟุตบอล12-13หมูป่าอะไรเงี้ยเพื่อช่างแล้วก็ไปทำมาแล้วช้าไหมทำให้ฝนตกบึงบอระเพ็ดทำมาแล้วช้าหน้าแล้วหน้าร้อนหน้าแรงเนี่ยครับ1 กุมภาถึง 30 เมษายนมันไม่ใช่หน้าแรงนะ30 เมษายนไม่ใช่แรงร้อนนะทำมาได้ช้านี่แหละคือความสามารถพิเศษนะเสนอไปทางนู้นเลยที่เลือกไปออกนอกประเทศซะเลยแค่2-3คำนี้ก็กินขาดแล้วโอ้สิ่งแวดล้อมนี่มีปัญหาละรู้หนึ่งจริงนะๆๆไม่มีปัญหาหรอกยิ่งทุกวันนี้เขาเวิร์ลไวด์เว็บเขาเปิดเผยหมดนะเราดีจิสเข้าไปในแบบฟอร์มของเขามันก็เข้าอยู่ในระบบเขาหมดเรามีตัวตนนะเสนอไปนามของศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้จบใช่ไหมเมื่อเรารู้ว่ามีความสามารถอย่าไปเสนอความรู้จบด็อกเตอร์อย่าไปเสนอมันความรู้มันไม่ได้เพราะด็อกเตอร์มันทำไม่ได้อยู่แล้วที่ว่าเนี่ยมันทำได้มันทำมาตั้งนานแล้วทำให้ฝนตกฤดูร้อนฤดูแรงเนี่ยใช่ไหมฮะสลายปลาบกปลาบึกเหมือนกันแหละสลายพายุเหมือนกันนุ่งจะไปสลายเฮอริเคนป้องกันเฮอริเคนดีกว่าป้องกันไต้ฝุ่นดีกว่าอย่างนั้นจะดีกว่าไปรูปแบบนั้นเลยลุงดีไหมพี่ดีไหมถ้าดีก็1+เอาขอถามท่านดีไหมถ้าดีก็เย่มาเลยชอบถ้าดีก็เย่มาเลยเห็นไหมก็บ้านเมืองไม่มีอะไรมารองรับเนี่ยโลกใบนี้มันเป็นหนึ่งเดียวกันโลกใบนี้โอเคไหมครับใช่ไหมครับไม่แยกแล้วต่อไปไม่ได้แยกแล้วมันไม่ได้แยกโลกแล้วมันไม่ได้แยกเขตแดนแล้วเอาอะไรมากั้นอากาศทีเนี้ยนะใครจะไปก่อกำแพงได้มันเวิร์ลไวด์เว็บไปหมดแล้วจ้าใช่อย่างใช่อย่างเห็นไหมมันไม่เวอร์ไวเวฟเฉลยใช่ไหมครับเห็นไหมหรือใครจะว่าต่อไปคอยดูไม่เชื่อจะไปนั่งอยู่บนยอดเขาไม่ต้องทำอะไรลุงจริงๆนู่นนั่งบนยอดเขาเนี่ยไม่รู้จะรักษาคนให้มันทั่วไปเลยเอามันทั้งโลกไปนี้เลยจริงผ่านจอนี่แหละครับเอามันดื้อๆเงี้ยครับใครทำไม่ได้ฉันจะทำให้ดูแล้วเชื่อมั่นในส่วนตัวว่าเราเป็นคนค้นพบพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์จะเอาแบบไหนล่ะเห็นไหมจะแบบไหนเนี่ยวันนี้เปลี่ยนสีแล้วเนี่ยวันนี้สีอะไรโยมหรือเปล่าเห็นหรือยังนี่คือพลังงานบริสุทธิ์นะเนี่ยมันเป็นโฟตอนนะบอกทราบไหมครับนี่แหละเห็นหรือยังหายใจเข้าไว้แค่นี้ก็รักษาได้แล้วมนุษย์ในโลกเนี่ยไม่ต้องยากอะไรจริงๆขออยู่หน้าจอหายใจเข้าไว้ก็แล้วกันฉันเห็นยังลูกมีของเล่นเยอะมีของเล่นเยอะนะหายใจไว้แล้วก็ตอบคำถามในจอโอเคไหมนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ผ่านจอดื้อๆเงี้ยครับใครสนก็เข้ามาอยู่ในบ้านเราดอททีวี
กดทรัพย์สงสไครต์แล้วก็ว่ากันไปเอ้าเนี่ยก็คือสิ่งที่มันประเสริฐเลิศสแมนแปนอยู่แล้วใช่ไหมครับพลังงานบริสุทธิ์วิทยาศาสตร์พิสูจน์ให้ตายไงก็ไม่ได้ไม่มีทางได้ก็แล้วกันใช่ไหม เพราะฉะนั้นมันหมดยุคมันหมดยุควิทยาศาสตร์ลุงก็พูดจังนะวิทยาศาสตร์จะเข็นฆ่ากันลุงก็พูดกันมานานนะที่ว่าเนี่ยพูดไม่น้อยกว่า15 ปีนะวิทยาศาสตร์นะสังเกตเว็บไซต์ลุงดิครับตั้งแต่ปี 46เว็บไซต์นะทำเอาไว้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะเป็น dead language ตรงนั้นนะมันจะมีในนั้นเสร็จสับว่ามันจะเขียนเอาไว้เป็นเรื่องเป็นราวนะว่าวิทยาศาสตร์ถ้าพัฒนาสู่แนวตั้งเนี่ยมันเป็นอันตรายทั้งหมดทุกเรื่องนะเคมีชีวฟิสิกส์ผมก็พูดจากเพราะมันเป็นอาวุธหมดตั้งแต่ปี 46นะนี่มัน63นะโยมเห็นหรือยังเห็นไหมครับกี่ปีมาแล้วหรือใช่นะอาวุธชีวภาพไวรัสโคโรนาเชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยครับนั่นคืออาวุธชีวภาพจำหน่อยครับนั่นแหละผมรู้ว่าเขาประเมินอันนั้นเขาประเทศมหาอำนาจมันจะไม่รู้ของแค่นี้คิดไก่จะตายเลยทำไมจะวิเคราะห์ไม่ได้ของแค่นี้นะเขาเล่นตรงนี้แหละครับถือว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะครอบงำโลกใบนี้ทั้งใบไปไม่รอดหรอกเขารู้ไตแล้วจ้ะรู้ไว้นะครับประเทศไหนล่ะที่ทำให้ไวรัสโคโรนาออกจากคอกรู้จักคำว่าคอกไหมก็ห้องแลบนั่นแหละเรียกว่าคอกคอกอะไรคอกวัวคอกควายอะไรกันนี่นะนี่ภาษาลุงดูสิครับ ประชดประชันก็เท่านั้นเห็นจีไอ้ที่ว่าแน่ๆเอออยู่อันนี้จริงกว้างคูณยาวคูณสูงนั่นแหละครับนั่นเขาเรียกว่าห้องแลบนั่นแหละมาจากห้องแลบทั้งนั้นที่ว่ามาจากวิทยาศาสตร์หมดเคมีชีวฟิสิกส์หมดจากห้องแลบหมดบอกให้ทราบไหมนะครับบัดนี้ทำลายล้างแล้วจ้ามันถึงขั้นทำลายแล้วจ้ายังมองออกไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเราถือว่าเราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะฮะพูดจางี้แหละครับวันนี้เปลี่ยนสีพรุ่งนี้เล่นสียังได้โอ้ยลุงมีเยอะหลายสีให้เป็นสีอะไรก็ได้ฉับเป็นรังสีสบายไม่ได้พูดเล่นนะเล่นฉับเป็นรังสีก็ได้มีปัญหาลุงเนี่ยมันสอบมออยู่แล้วครับเอาใครอยากจะสุขภาพร่างกายไม่ดีลุงรักษาเฉพาะร่างกายสุขภาพร่างกายมนุษย์นะลุงไม่ได้โง่ที่ไปรักษาโรคนะลูกใครอยากโง่ก็โง่ไปรักษาโรคลุงไม่โง่ตามอยู่แล้วเรื่องอะไรเรื่องอะไรจะไปโง่ตามเขาไปทำไมล่ะใช่ป่ะใช่ไหมล่ะดีไหมพี่ถ้าดีอย่าพากู้ชาติให้พูดเล่นนะเรื่องสุขภาพมนุษย์เนี่ยสิ่งนี้ผมอยากจะให้เป็นสมบัติของชาติใช่ไหมความคิดผมจริงจะผลิตบุคลากรให้ใหญ่เดือนหนึ่งไม่น้อยกว่า500 คนสบายเลยจริงเป็นพันกันยังได้ด้วยเดือนหนึ่งเป็นพันคนยังได้ด้วยขอให้มือพื้นที่ให้เถอะจริงไปรักษามนุษย์ทั่วไปให้มันได้คือความสามารถลุงพูดจังเรื่องความสามารถถึงอยากจะมีพระราชบัญญัติส่งเสริมความสามารถพิเศษไงถ้าไม่มีเราไปต่อไม่ได้หรอกบ้านเมืองบอกให้กันนะก็ไปต่อไม่ได้ก็เรียกว่าสุมหัวกันเหมือนกับครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวใหญ่นะครับคิดเป็นครอบครัวสิครับผู้นำครอบครัวลูกบ้านในครอบครัว
ปั่นป่วนไปหมดเลยสังเกตไหมครับคิดเป็นหรือเปล่าว่าประเทศเนี่ยก็คือครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัวนี้70 ล้านคนเอาตัวเลขเต็มๆนี่ก็แล้วกันใช่ไหมครับทำไงล่ะจะให้เวลาหิวก็ให้ได้กินเวลาง่วงก็ให้ได้นอนเวลาร้อนก็ให้ได้อาบน้ำเวลาคันก็ขอให้ได้เกาเวลาตายจะไปทำอะไรก็ทำใจอย่างใช่ป่ะนะจะไปเผาไปฝังไปดองไปช่วยดับทยาสายคิดให้มันจบสิครับเข้าใจมันก็จะไม่ยากอะไรกันความกลัวมาจากความไม่เข้าใจถ้าเข้าใจเสร็จแล้วมันก็โอเคความกลัวมันหายไปตั้งหกเกินครึ่งแล้วถ้าเข้าใจนั้นความเข้าใจเป็นคุณสมบัติที่ดีของมนุษย์นะครับความเข้าใจความเข้าใจนะครับแต่คำว่าเข้าถึงมันอีกมิติหนึ่งนะครับผมชาวอย่าไปหวังการเข้าถึงเลยนะเอาเข้าใจดีกว่าพอเข้าใจก็เหลือกินเหลือใช้แล้วโอ้ยเข้าใจหลายเรื่องทุกๆเรื่องนะโดยเฉพาะยิ่งเข้าใจเรื่องของตัวเราเนี่ยโอ้โหนะมันเกินยอดเรื่องนี้ต้องยกย่องพระเจ้าอย่างยิ่งนะสอนเรื่องมนุษย์แท้ๆเลยปฏิเสธความเชื่อใช่ไหมแต่ค้นหาความจริงนั่นนะก็อย่าเชื่อ5 ประการเอ้ย10 ประการยังไงอย่าเชื่อคนเกิดก่อนเล่าสู่กันมาอย่าเชื่อคนที่เป็นครูบาอาจารย์อย่าเชื่อตำราอย่าเชื่อทฤษฎีใดๆมันมีอย่าเชื่อ4-5 อย่างก็พอแล้วมั้งฝั่งเราใช่ไหมครับเราไปท่านกับผมนะจงหาความจริงในสิ่งที่เราเคยเชื่อมาก่อนปัจจุบันนี้มันเชื่ออยู่หรือเปล่าก็ต้องหาความจริงอยู่นะเห็นไหมครับในความเชื่อทั้งเคยเชื่อมาก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ยังเชื่ออยู่ต้องหาความจริงเพราะความจริงมันซ่อนอยู่ในความเชื่อตรงนั้นแหละทำนองเดียวกันก็ต้องหาความจริงในสิ่งที่เราเคยไม่เชื่อมาก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เชื่ออยู่ด้วยก็ต้องหาความจริงลุงกำลังพาบอกให้รู้ว่าสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยเชื่อมาก่อนนั่นแหละเนี่ยคนความจริงตรงนี้เนี่ยเพราะความจริงมันซ่อนอยู่ในความไม่เชื่อเห็นไหมไม่เชื่อเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เชื่อก็พิสูจน์ความจริงเดี๋ยวนี้แล้วนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์ครับผ่านแสงธรรมดาเนี่ยครับหายใจไว้แล้วท่านก็รู้ท่านเองนะครับว่าท่านร่างกายของท่านได้อะไรเห็นไหมบอกไปเลยนะฮะตัวร้อนแง่ๆด้วยบอกกับลูกหน้าด้วยร้อนแง่ๆด้วยหายใจเข้าไว้เถอะแง่ๆด้วยประเมินได้ด้วย100 คนถึง80 คนอะไรกันทำไมจะไม่รู้ของแค่นี้ใช่ป่ะเพ่สังเกตบ้างไหมล่ะสังเกตสังกาบ้างไหมล่ะไม่รู้คนสังเกตก็ได้คนไม่สังเกตก็จะไม่ได้คำว่าความพิเศษของมนุษย์1ต้องสังเกต2เปรียบเทียบ3สรุป4เสนอแนะลุงอยู่ในข้อที่4กำลังเสนอแน่ท่านไงล่ะและ5อธิบายได้อธิบายได้หมดเลยครับพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงไหนนะ มันซ่อนอยู่ตรงไหนในส่วนที่มันเล็กที่สุดมันแคบที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้อยู่ในที่แคบที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้ซ่อนอยู่ในของเล็กที่สุดจนที่สุดแล้วหาที่สุดไม่ได้นั่นแหละครับคือพลังงานอยู่ตรงนั้นนะครับบริสุทธิ์ขณะเดียวกัน
มันก็อยู่ในของใหญ่ที่สุดเห็นไหมใหญ่ที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้คืออินฟินิตี้แหละครับคือค่าคงที่ที่ลุงพูดเป็นประจำนั่นนะครับนี่คือตรงนี้แหละบอกให้ทราบไว้นะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นหรือยังพอได้นะโอเคไหมพอยังครับพอยังเอาให้เต็มร้อยพอยังเอาให้พอโยมอือให้เกินพอไปเลยแล้วให้มันเกิน150ใช่ไหมดีไหมเด้อเพ่เอานะพอนะโหใช้เวลาเยอะกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่นสีให้ยังได้เอาสีอะไรล่ะฉับพลังสีได้หมดเลยฉับพลังสีก็มีสีอะไรบ้างนะฉับพลังสีมีสีอะไรบ้างมีใครนึกได้บ้างฉับพลังสีครับพิมพ์บอกหน่อยนะครับฉับพลังสีมีใครบอกมีใครรู้ได้นะครับพิมพ์มาบอกหน่อยเด้อช่วยลุงน้อยเวลาขอความช่วยเหลือเราช่วยลุงน้อยใช่ไหมล่ะเออช่วยกันหน่อยสิเออไม่ช่วยได้ไงคนอยู่บ้านเดียวกันไม่ช่วยกันได้ยังไงล่ะพี่ก็ใช่ไหมเออต้องช่วยกันถึงครับมันถึงจะใช้ได้แมนบอสโป๊ะชาวเฟสนะฮะลุงงอกสุขภาพอนาคตโป๊ะเชียชั่วชะว่าแล้วก็สะกิดเบาๆแรงไม่ได้นะเนี่ยแรงหลุดเลยนะเนี่ยหน้าจอเนี่ยทำแรงหลุดเลยหลุดไปคนละประเทศเลยหลุดจะได้ลุงก็แย่ทุกทีโป๊ะอันนี้จะมีใครรู้ได้นะครับพิมพ์มาบอกเลยเด้อโป๊ะโป๊ชะาวเฟสนะฮะลุงงอกสุขภาพอนาคตเอาละหนูได้รับความร้อนเต็มเต็มค่าอ้าวมาใครได้อะไรบอกมาปะบอกผ่านพิมพ์ผ่านความรู้สึกมาผ่านจอนะครับฝั่งเฟซนะฮะอ้าวฝั่งยูทูบมีท่านใดบ้างได้ปะยูทูบโป๊ะมาเลยจ้าบายไปยูทูบหนูได้รับความร้อนเต็มเต็มค่า มาแล้วอ้าวมาใครได้อะไรบอกมาปะตะแลน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 ตะละลันต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 ันมีคนบอกมาแล้วเด็กม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงฉับพลันรังสีนะครับม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงโอเคครับดีมากอ่ะเห็นไหมช่วยลุงก็ต้องช่วยแบบนี้แล้วครับเวลาขอความช่วยเหลือร้อนบวกโล่งวันนี้ปวดหัวทั้งวันตอนนี้หายปวดแล้วค่ะคุณพิเชียเห็นไหมบอกแล้วนั่งอยู่หน้าจอก็ได้ใช่ไหมล่ะเออไม่ทำอะไรเลยขอให้หายใจเองแล้วกันใช่ไหมเรื่องหายใจเนี่ยทำเองนะโยมนะคนไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้แม้จะเป็นแฟนก็หายใจแทนกันไม่ได้แล้วกันเห็นไหมมันมีข้อแม้แมนบอสมันไม่ช่วยตัวเองเรื่องนี้โอเคนะเข้าใจตรงกันนะจ้านะจ้าเนี่ยไหวไหมในเรื่องเนาะผมจะเริ่มดูคำถามมานะพิมพ์มาครับผมได้อะไรครับจาก ไฟสองหน้าเมื่อกี้เนี่ยอธิบายเป็นเรื่องขององค์ความรู้นะครับคำว่าแสงนี่